รัฐบาลได้จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่26มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและสื่อมวลชนทุกแขนงผ่านระบบออนไลน์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจัดพิธีรับมอบขึ้นพร้อมกับส่วนกลางณห้องประชุมแควน้อยชั้น3ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายสิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศณห้องประชุมชั้น4ศาลากลางที่จังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศณห้องประชุมพระปาง3ยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลบบุรีเช่นเดียวกับที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดณห้องประชุมข้าวหอมปทุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเพชรบุรีนายภักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ผ่านระบบออนไลน์และที่จังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติที่ห้องประชุมติวานนท์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีโดยมีนางสาวปานิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีและรับมอบพร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ